ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 คิลานีเอ็มบัปเป้ยอมเมินโบนัสก้อนโตแลกคืนทัพแพ้แชร์เลกิปสื่อฝรั่งเศสระบุคิลานีเอ็มบัปเป้ยอมเมินโบนัสก้อนโตเพื่อแลกกับการได้กลับมาเล่นกับปารีสแซงต์แต่เขาก็ยังยืนกรานว่าจะไม่ต่อสัญญาแถมไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายซบลิเวอร์พูลด้วยเอ็มบัปเป้กองหน้าคนดังของแพ้แชร์ยอมยกเลิกเงื่อนไขโบนัสค่าความภักดีที่มีมูลค่าสูงถึง100 ล้านยูโรเพียงเพื่อจะได้กลับมาลงเล่นกับทีมอีกครั้งตามรายงานของลีกิฟสื่อชื่อดังเมืองน้ำหอมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอนาคตของเอ็มบัปเป้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากเขาตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญากับปารีสทั้งที่มันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2024แถมพอทีมอยากจะขายเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ยังแสดงจุดยืนว่าไม่อยากย้ายทีมอีกทำให้เขาจะได้บอกลาแพ้แชร์แบบฟรีๆเมื่อถึงช่วงกลางปีหน้าเรื่องดังกล่าวทำให้บอร์ดบริหารแพ้แชร์เคยใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการไม่ยอมให้เอ็มบัปเป้มีส่วนร่วมกับทีมเมื่อถึงวันแข่งขันก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นดาวเตะวัย24จะกลับมามีชื่อติดทีมและได้ลงเล่นในลีกไป3นัดพร้อมกับทำไป5ประตูกระทั่งล่าสุดเลกิฟก็บอกว่าสาเหตุที่ปารีสยอมให้เอ็มบัปเป้กลับมาติดทีมนั้นเป็นเพราะแข้งเลือดน้ำหอมยอมยกเลิกเงื่อนไขค่าความภักดีหรือการได้รับเงินเมื่ออยู่กับทีมครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ซึ่งที่จริงแล้วเงื่อนไขที่ว่าจะทำให้เอ็มบัปเป้ได้เงินเข้ากระเป๋าฟรีๆไปถึง100 ล้านยูโรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเอ็มบัปเป้ก็ไม่คิดจะต่อสัญญากับทีมอยู่ดีและอยากย้ายออกจากปารีสแบบฟรีๆเมื่อถึงตอนจบฤดูกาลนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเรอัลมาดริดคือตัวเต็งระดับหนึ่งที่จะได้เข้าไปร่วมทัพแต่ลิขิตเสริมอีกว่าเอ็มบัปเป้ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายอยู่กับลิเวอร์พูลเช่นกันหลังเจ้าตัวเคยมีข่าวกับหงส์แดงอย่างหนักดิเดียเดชองเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสชี้แจงสาเหตุที่คิลิแอนเอ็มบัปเป้ไม่ได้แถลงข่าวก่อนเกมดวลกับไอร์แลนด์ตาไก่มีคิวเปิดบ้านแพงรับมือทีมชาติไอร์แลนด์ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม B คืนวันพฤหัสนี้โดยฝรั่งเศสคว้าชัยชนะตลอด4เกมก่อนหน้านี้ซื้อแดนน้ำหอมไม่พลาดประเด็นดราม่าหลังเดเด้เลือกองตุนคริสมานรองกัปตันทีมนั่งแถลงข่าวร่วมกับตัวเองแทนที่จะเป็นเอ็มบัปเป้กัปตันคนปัจจุบันสำหรับกัปตันทีมมันไม่ได้มีเงื่อนไขให้ทำเรื่องแบบนั้นมันอาจจะเป็นรองกัปตันหรือนักเตะคนสำคัญที่ทำหน้าที่แถลงข่าวในเกมต่อไปความสนใจของทีมชาติฝรั่งเศสคือพวกเราโฟกัสไปยังเกมเจอกับไอร์แลนด์และมันก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วผมรู้ว่าพวกคุณให้ความสนใจเคลียร์อย่างมากแต่การแถลงข่าวล่าสุดของเราผมคิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนถามคำถามเกี่ยวกับทีมเรามากเท่าไหร่ผมปกป้องผลประโยชน์ของทีมอย่างไรก็ตามคิเลียนกำลังทำได้ดีอย่างมากเขากลับมาลงสนามที่สโมสรเขาได้ลงเล่นเขาอยู่ตรงนั้นพร้อมสถานะกับการเป็นกัปตันทีมดิดิเย่เดชองเทรนเนอร์ทีมฝรั่งเศสเบาใจก่อนเตะยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม B พบกับไอร์แลนด์เมื่อทราบว่าเอเวนเฟอร์กูสันหัวออกตัวเก่งของคู่แข่งบาดเจ็บพอดีไม่งั้นก็คงตึงมือขึ้นอีกหัวออกวัย18ปีเริ่มถูกพูดถึงเมื่อซีซั่นก่อนกระทั่งได้รับโอกาสมากขึ้นในฤดูกาลนี้4เกมผ่านไปทำไป4ประตูโดยมีไฮไลท์คือทำแมตช์ใส่นิวคาสเซิลในแมตช์ชนะ 3-1 จนก้าวไปสู่รองดาวซันโวต่อจากเออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเฟอร์กูสันต้องถอนตัวออกจากยักษ์เขียว2เกมในเดือนกันยาเพราะเจ็บเข่าจากเกมลีกนั้นล่าสุดโดยหลังจากประเมินโดยคณะแพทย์ลงความเห็นว่าจะส่งคืนต้นสังกัดไปฟื้นฟูดีกว่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเดเด้มองว่าเป็นความโชคดีแต่ในอนาคตคงต้องหาทางรับมือดาวยิงไบรตันให้อยู่หมัดเขาเป็นผู้เล่นหนุ่มที่แสดงคุณภาพออกมามากมายให้กับต้นสังกัดหมอนั่นไม่สามารถแข่งในวันพฤหัสนี้ก็เชื่อว่าไอร์แลนด์คงจัดทัพมาแบกกองหน้าต่างสไตล์เฟอร์กูสันเป็นผู้เล่นอันตรายที่มีประสิทธิภาพหน้าปากประตูยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งดีขึ้นนับเป็นคุณูปการของทีมชาติไอร์แลนด์ออกตันคริสมานแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับเกมปะทะไอร์แลนด์เป็นสิ่งสำคัญแต่ทุกอย่างไม่ได้ถูกตัดสินในนัดนี้ครับตาไก่มีคิวเปิดบ้านเดอะแปลงรับมือกับไอร์แลนด์ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม B คืนวันพฤหัสนี้เมื่อถามถึงการดวลกับยักษ์เขียวทางด้านนักรุกของแอตเลติกโกมาดริดยอมรับว่าเป็นเกมที่สำคัญแต่ยังไม่ได้เป็นนัดที่ตัดสินทุกอย่างการคว้าชัยชนะในวันพฤหัสเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันไม่ได้เป็นเกมตัดสินอะไรทั้งนั้นมันจะมอบความมั่นใจให้กับพวกเราแต่มันไม่ได้ทำให้คุณสามารถคุมสถานการณ์ได้อย่างอิสระเพราะหากพวกเราแพ้ก็คงโดนวิจารณ์ในการลงสนามให้กับทีมชาติคุณต้องคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ตลอดเวลาไม่สำคัญว่าคุณจะผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วหรือไม่พวกเราต้องกระตือรือร้น
และทำให้ชนชาวฝรั่งเศสภาคภูมิใจ